สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงรายปีของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมหรือว่าผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์จะดาวอังคารดาวพุธด้วยก็ได้นะถ้ารู้แต่ว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นนะก็คือในส่วนของชาวมีนนะคะในรายปี2563นี้นะคะของชาวมีนหรอชาวมีนเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมหรือว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่เป็นจะแปลเป็นไทยยังไงนะให้มันเข้าใจเหมือนกับเป็นธุรกิจอะค่ะเป็นธุรกิจที่เหมือนกับคุณจะได้มาเหมือนเป็นเงินปันผลน่ะมันจะไม่ใช่แบบได้ทุกวันแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะได้ครั้งหนึ่งแล้วได้ก้อนใหญ่อะอะไรทำนองนี้อะนะคะเพราะว่าเรือนที่11อะมันจะเป็นลักษณะของธุรกิจแบบขนาดใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณลงทุนไปไม่ใช่ได้เงินมาเป็นประจำทุกวันแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถ้าคุณได้จะได้ก้อนใหญ่มากอะไรทำนองนี้นะคะก็โอเคทีนี้มันจะมีดาวไปกระจุกตัวดาวสำคัญสำคัญเนี่ยจะกระจุกตัวในเรื่องนี้นะคะเรือนที่11รวมไปถึงในส่วนของการวางแผนเป้าหมายชีวิตเนาะลองเทอมโกของคุณด้วยตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2019มาแล้วนะคะดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาอยู่ในเรือนที่11ของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของเพื่อนฝูงคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะมากขึ้นในช่วงปีนี้หรือว่าอาจจะมีการเน็ตเวิร์กนะคะเจอเพื่อนของเพื่อนมากขึ้นอย่าลืมที่บอกไปว่าเพื่อนเนี่ยมันดาวมาอยู่ในเรือนนี้ไม่เห็นจะดียังไงต้องคิดว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยคือคนที่กำหนดชีวิตคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักใครคุณสนิทกับใครแล้วคุณลองหาเฉลี่ยนิสัยใจคอการเงินของเขาดู5คนเนี่ยมันจะคือคุณณในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตคุณนะโอเคพฤหัสจะอยู่ในเรือนนี้นะคะจะทำให้คุณได้เจอเพื่อนมากขึ้นงานดีขึ้นงานที่ต้องทำเป็นทีมดีขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนจากธุรกิจที่แบบเป็นการลงทุนนะคะเป็นครั้งไปนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในเรือนนี้ยาวนานไปจนถึงประมาณวันที่ประมาณปลายเดือนธันวาคมนะคะถ้าจะไม่ผิด20นะหาผ่านโพยตัวเองไม่เจอประมาณ20ธันวาคมอะค่ะแล้วเดี๋ยวพฤหัสจะเคลื่อนไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงระหว่างปีอะค่ะวันที่14พฤษภาคมถึง12กันยายนตรงนี้เดี๋ยวพฤหัสมันเดินถอยหลังนะคะแสดงว่าเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าๆเนี่ยเขาอาจจะกลับเข้ามาแล้วมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะลองดูว่ามีบ้างหรือเปล่าเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าสังคมเก่า เป้าหมายเก่าๆในชีวิตที่คุณวางแผนไว้นานแล้วไม่เคยทำจังหวะนี้คุณอาจจะเฮ้ยกลับไปทำสิ่งนั้นก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วทาวดาวเสาล่ะเสาเนี่ยก็อยู่ในเรือนที่11นี่แหละค่ะอยู่ในเรือนของเพื่อนเนี่ยมาสักพักเป็นปีแล้วนะคะปี2ปีมาแล้วนะทีนี้ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนก็ได้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาหรือว่าเหมือนกับเป็นจังหวะที่คุณจะต้องโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนลืมเพื่อนข้างๆคุณไปเลยนะคะปีนี้เสาก็ยังอยู่นะคะแต่ทีนี้มันจะอยู่เป็นช่วงๆนิดนึงเพราะว่าพอช่วงประมาณวันที่เดี๋ยวนะหาโพยประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะเสามันจะเลื่อนมุมไปอยู่ในเรือนที่12ของคุณบางคนอาจจะเก็บกดคิดมากเครียดเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะให้รู้ว่าโอเคเสามันมาแตะๆนะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณอย่าเครียดมากนะหรือว่าเป็นลักษณะของศัตรูลับเนี่ยมีใครไปทำอะไรให้ใครไม่ชอบไว้หรือเปล่าต้องระวังนิดนึงนะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณเหมือนต้องไปทำอะไรเบื้องหลังแล้วไม่สำเร็จสักทีนึงอ่ะเหมือนกับเป็นลักษณะของการวางแผนแล้วแบบเอ้ยยังไม่ได้ตามต้องการสักทีนึงแบบเนี้ยก็ได้
สามันจะอยู่ในช่วงเดือนนี้เนาะที่บอกไปมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาแล้วมันก็กลับไปเรือนของเพื่อนของคุณอีกนะคะก็อยู่ในเรือนนั้นอยู่ในเรือนของเพื่อนไปอีกจนถึงประมาณธันวาคม17ธันวาคมเสาถึงจะย้ายไปอยู่ในเรือน12อย่างเต็มตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะไม่ดีในช่วงปีนี้ในเรื่องของดาวเสาก็คือในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นแล้วก็ความรู้สึกเครียดหรือว่าศัตรูลับนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้คือถ้าจำเขาไม่เข้าใจเลยที่พูดมาอะไรข้างต้นเนี่ยฟังตรงนี้ที่สรุปคือ1เพื่อนมีเพื่อนมากขึ้นกับ2เสาเป็นอยู่ในของเพื่อนแสดงว่าในกลุ่มสังคมที่คุณได้เจอเนี่ยมันยังมีบางคนที่แบบเฮ้ยเป็นหนอนบนไส้หรือเปล่าเนี่ยก็ว่าไปอีกนะคะต้องดูดีๆชัดๆนิดนึงเพราะว่าเนปจูนเนี่ยอยู่ในเรือนของตัวคุณเนี่ยมาสักพักแล้วเนาะแล้วก็คือเนปจูนมันเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณก็จริงแต่ว่าเวลามันเข้ามาในตัวคุณเนี่ยมันทำให้ตัวคุณน่ะเห็นอะไรแบบไม่ชัดเจนหลงเชื่อคนง่ายโดนหลอกง่ายได้ก็ต้องระวังเยอะนิดนึงเพราะว่าชาวมีนเนี่ยปกติเป็นคนที่โดยทั่วไปนะ 95% เป็นแบบเหมือนกับคนที่ค่อนข้างจะใจดีอะใจดีช่วยเหลือคนอื่นน้องเนี้ยนะคะเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาจะมีเซนส์ดีแต่เขาจะโดนหลอกได้ง่ายอันเนี้ยเป็นข้อเสียของเขาต้องระวังนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ถอยหลังนะเป็นช่วงวันที่13พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนนะคะซึ่งมันจะถอยหลังอยู่ในเรือนที่4ของคุณก็คือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินดาวศุกร์อยู่ในเรือนของบ้านบางคนถ้าต้องซื้อบ้านดีลเกี่ยวข้องกับบ้านทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจังอยากให้คุณพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนิดนึงเวลาที่ดาวศุกร์โดนถอยหลังเนี่ยการลงทุนหรือว่าความสวยความงามเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ทำเท่าไหร่หรือถ้าต้องทำต้องพิจารณามากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ของคุณโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเนี่ยค่ะถ้าจะต้องจ่ายเงินค่าบ้านค่าเช่าซื้อขายต่างๆอยากให้คุณพิจารณาให้ดีนะคะบางทีอาจจะโดนหลอกโดนโกงหรือว่าเสียเงินได้ง่ายต้องระวังนิดนึงถ้าเลื่อนไปได้ก็เลื่อนนะคะรวมไปถึงการทำศัลยกรรมความสวยความงามต่างๆถ้าเลื่อนช่วงเวลานี้ได้ก็คือดีแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้ต้องแบบเฮ้ยเหมือนกับใส่ใจรายละเอียดมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ดาวพุธถอยหลังนะ2ช่วงด้วยกัน16กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมนะคะซึ่งจะเดินถอยหลังในเรือนของตัวคุณเองนี่แหละบางทีคุณก็จะแบบย้ำคิดย้ำทำวนไปวนมาอาจจะเอายังไงดีตรงนี้นะคะหรือว่าความคิดเก่าๆวนๆกลับมานะคะได้นะแล้วก็อีกช่วงนึงก็จะเป็น18มิถุนาถึง12กรกฎาคมนะคะซึ่งมันจะเดินถอยหลังในเรือนความรักนะคะช่วงถอยหลังรอบ2เนี่ยอ่ะความรักเก่าคนรักเก่ากลับมาได้ก็ลองดูนะคะช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการคิดอะไรที่สับสนนิดนึงหรือว่างานเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะช้าอาจจะผิดนิดนึงนะคะรวมไปจนถึงเหมือนกับในเรื่องของการเดินทางอะค่ะผิดแผนเลื่อนเนี่ยก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงเอาง่ายๆพุทธถอยหลังของแจงเนี่ยอัพโหลดวิดีโอเนี่ยอัพไม่ได้เลยนะคะหรือบางคนนะคะเพื่อนแจงเนี่ยเขาส่งข้อความข้อความของเขาค่ะเมื่อปีที่แล้วอะเพิ่งจะถึงเหมือนส่งอีกซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งให้กับเพื่อนของเขาอ่ะเหมือนมันอยู่มันไปเองตรงนี้นะคะซึ่งอะไรก็เกิดแบบนี้ขึ้นได้ถ้าเพื่อนนั้นใครมีความลับอยู่จะส่งอะไรเงี้ยต้องแบบระวังมากๆนิดนึงนะไม่งั้นแบบความลับเปิดเผยได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่บอกเดี๋ยวแบบเฮ้ยไม่บอกก่อนไม่รู้นะโอเคก็ถ้าเป็นในเรื่องของดาวน่าจะประมาณนี้เนาะสรุปก็คือเรื่องเพื่อนอ่ะดีแต่ก็จะมีบางคนเล็กๆน้อยๆที่แบบเฮ้ยนำมาซึ่งความไม่สบายใจให้คุณได้โอกาสถ้าเป็นในเรื่องการทำเอกสารโดยเฉพาะเรื่องบ้านระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ความรักจะกลับมาก็ลองดูช่วง18กรกฎาคม18มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวจันขอหยิบไพ่รายเดือนนะคะหยิบเป็นปีนะคะขอโทษหยิบคือถูกละหยิบเป็นปีคือรายปีแต่ว่าหยิบเป็นเดือนคือ12เดือนนะคะตรงนี้โฆษณานิดนึงนะคะก็ตัวแหวนที่แจงใส่จะเป็นแหวนที่ผ่านการทำพิธีปลุกเสกนะคะจากพระถึง108รูปนะคะแต่จุดประสงค์หลักของผู้จัดทำคือจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะเรียรายทำบุญนะคะสร้าง
พระอุโบสถเนาะของวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะก็เผื่อผู้ใดสนใจอยากทำบุญก็ติดต่อแจงได้นะคะเพราะแจงก็จะส่งต่อเรื่องให้พี่เจ้าของแหวนนะคะตรงนี้ปากเนี่ยในปากเป็นเหล็กไหลตาเป็นทับทิมพม่านะคะเผื่อผู้ใดสนใจเนาะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะอันนี้เห็นชัดอยู่เนาะก็โอเค12เดือนดูว่ามีไพ่เมเจอร์คณะเกิดขึ้น2ใบหลักๆ3ใบ4ใบขอโทษทีเดือนที่1นะคะ The Emperor เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเดินทางไกลไปต่างประเทศงานมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นใครอยากโปรโมทใครอยากเลื่อนขั้นตำแหน่งมีโอกาสได้ถ้าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายสูงวัยหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยค่ะค่อนข้างจะชัดเขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะหรือถ้าจะต้องความรักอาจได้เจอคนที่เป็นราศีเมษก็ได้นะคะเข้ามาในชีวิตโนต่างชาติต่างภาษาคนในเครื่องแบบก็ได้เหมือนกันเดือนที่2นะคะได้ไพ่อาคิมิสเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเจอความรักคือคนที่เป็นราศีเมถุนหรือถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆมันสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ค่อนข้างจะชัดถ้วยเหรียญคทาดาบไม้เท้าคือทุกอย่างสิ่งมีครบหมดคือตัวคุณเนี่ยช่วงเวลานี้จะดูเป็นคนที่ฉลาดมากกว่าปกติอะค่ะคือจะทำอะไรก็สำเร็จนะคะจะเป็นนักปราชญ์นักวิชาการจะแบบเล่นแร่แปรธาตุทำทุกอย่างสิ่งได้หมดเลยนะคะเซนแรงด้วยเชื้อรางสังหรณ์ตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เดือนที่2ก็เป็นเดือนที่ดีจะทำธุรกิจจะทำอะไรคุณสำเร็จได้หมดละพอเดือนที่3เนี่ย8ถ้วยเกิดขึ้นบางคนรู้สึกเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แย่นะคะ8ถ้วยตั้งกันมาเรียงสวยงามถ้วยคือโอกาสความรู้สึกความรักความชอบหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันตั้งเรียงกันไม่ได้ล้มแสดงว่ามันก็ดีเพียงแต่มันมีช่องโหว่เกิดขึ้นคือมันมีความไม่ฟูลฟิลขาดแพชชั่นสิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยมันหายไปทำให้คุณหันหลังให้กับสิ่งนี้แปลได้กับว่าความรักเนี่ยบางคนถอยหลังหันหลังให้กับความรักไม่ใช่ถอยหลังหันหลังให้กับความรักหรือว่าหันหลังให้กับโอกาสที่มีอยู่เพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มความรู้สึกของคุณมันหมดแพชชั่นมันไม่มีแพชชั่นแบบนี้ก็ได้แล้วตอนนี้คุณก็กำลังเดินหน้าออกไปเนาะไปสู่พระจันทร์พระจันทร์เนี่ยแปลถึงความไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ช้าแต่จะเลือกอะไรดีจะไงดีจะไปทางไหนดีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถึงมันจะไม่ชัดงงๆเบลอๆก็คุณก็ไปอะนะคะไปสู่สิ่งที่มันไม่ชัดเจนนี่แหละแต่หันหลังให้กับโอกาสสิ่งที่มีอยู่แบบนี้นะคะไปแล้วเจอไหมถ้าจะเห็นภาพไกลๆเนี่ยจังว่าไปแล้วคุณสำเร็จได้นะคะขอให้ออกมาจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะเดือนที่4ได้ไพ่6ไม้เท้าไพ่6ไม้เท้าเลข6เลขความสวยความงาม victory การเงินพันเป็นเลขวีนัสนะก็เงินเข้างานเข้าสิ่งดีเข้ามาอยู่มีโอกาสได้พบรักมีโอกาสได้เดินทางเป็นไพ่ชัยชนะทำอะไรก็สำเร็จได้สอบแข่งขันก็ได้พอเดือนที่5หยิบไม่ติดเดือนที่5ได้ไพ่9ดาบต้องระวังความคิดมากนอนไม่หลับนิดนึงอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ไม่สบายใจได้ก็ระวังนิดนึงเนาะอาจจะเป็นมาจากในเรื่องครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจนอนไม่หลับนะก็ระวังนิดนึงเนาะถ้านอนไม่หลับก็อ่านหนังสือเอาก็ได้นะคะแล้วพอเดือนที่6นะคะได้ไพ่ Ace of Pentacles เกิดขึ้นก็มีโอกาสใหม่ๆเงินก้อนใหญ่ตกลงมาการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายดีมากๆนะคะโอกาสที่ดีมากเข้ามานะคะรับเอาไว้นะคะความรักใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่การขอแต่งงานการมั่นหมายการจริงจังนี้เกิดขึ้นได้เดือนที่7ได้ไพ่ King of Swords นะคะเป็นไพ่ของคนธาตุลมถ้าได้เจอคนรักคงเป็นคนธาตุลมเมถุนกุมหรือการได้เจอกันออนไลน์หรือบางคนถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองมากเป็นพิเศษคุณต้องพูดเจรจาติดต่อค้าขายซึ่งคุณสามารถทำได้ดีแต่ที่จะให้ระวังเนี่ยบางทีอาจจะมีข้อพิพาทข้อทะเลาะกันได้เพราะว่าคุณพูดตรงเกินไปก็ต้องระวังนิดนึงเดือนที่8ได้ไพ่ The Empress เกิดขึ้น The Empress เนี่ยเป็นราศีพฤษภก็ได้นะได้เจอคนประมาณนี้หรือว่างานที่ทำนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามธรรมชาติแม่และเด็กก็ได้นะคะแฟชั่นนะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรได้เหมือนกันพบรักหรือเป็นการเริ่มต้นเหมือนเป็นการกำเนิดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสถ้าใครอยากล้อนธุรกิจต่างๆมีโอกาสได้เหมือนกันเดือนที่10ได้ไพ่10ขอโทษเดือนที่
9ตีไพ่10ถ้วยไพ่10ถ้วยเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของคนในครอบครัวความสุขสมบูรณ์เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับอันที่ตั้งครรภ์มีบุตรได้หรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ได้คนในครอบครัวสุขสันต์แต่งงานมีลูกได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการทำงานที่คุณน่ะมีความปลื้มปริ่มชอบมากแฮปปี้มากหรือทำงานจากที่บ้านก็ได้นะคะทำงานกับคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันหรือว่างานขายบ้านอสังหาที่ดินคือเหมาะเหมือนกันเดือนที่10ได้ไพ่ The Hermit เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณอยากจะออกมาอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวแล้วก็มีตะเกียงนำไฟส่งทางแล้วก็มีไม้เท้าอยู่คือคุณเนี่ยเลือกที่จะออกมาขออยู่เงียบๆสักพักนึงแล้วว่าถ้าคุณจะออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณก็ออกมาได้นะคะหรือบางคนถ้าต้องเรียนต่อมีโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงไปไกลถึงปริญญาเอกเลยนะคะหรือสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคที่เจอขึ้นนะช่วงเวลานี้เนี่ยบางคนเนี่ยมันต้องแก้ด้วยตัวคุณเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะมากกว่าถ้าจะเห็นความต่อเนื่องของหน้าไพ่เนี่ยดวงจันทร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ดวงจันทร์ตรงนี้ คุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอมาเมื่อแบบต้นปีคือเดือนที่3เนี่ยค่ะมันมีผลต่อเนื่องเอ้ยมันจะชัดมันจะไม่ชัดดีไหมสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่มันน่าจะมีอะไรที่ความคืบหน้ามากขึ้นคุณอาจจะประเมินผลของสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณเจอมาก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอเดือนที่11 10ดาบเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เนาะ new chapter นะคะหรือว่าอุปสรรครับมาซะเต็มอ่วมเลยก็เยอะเหมือนกันอยากให้ระวังสุขภาพมากเป็นพิเศษนะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวตอนหยิบขึ้นมาเฉยๆเนี่ยได้ไพ่10ดาบก็ไข้หวัดไป1อาทิตย์เหมือนกันนะคะก็ระวังนิดนึงรวมไปถึงแบบบั้นท้ายบั้นเบื้องหลังตรงนี้ค่ะส่วนแบบ low back pain หรือว่าเบื้องหลังทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ระวังนิดนึงเนาะบางคนรับภาระเยอะมากอุปสรรคอาจจะเยอะกว่าปกติเหมือนกับใช้คำว่า challenge ละกันเนาะความท้าทายเข้ามาเยอะกว่าปกติในช่วงเวลานี้แต่ถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่มันมีแบบแสงพระอาทิตย์เกิดขึ้นแสดงว่าเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลใจนะว่าเฮ้ยมันจะดีมันจะไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวยังไงมันจะจบปัญหาแน่นอนคุณจะเริ่มสิ่งใหม่ๆแน่นอนและไพ่สุดท้ายได้ไพ่2ไม้เท้าไพ่2ไม้เท้านะคะทำอะไรเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ได้นะคะมีลูกโลกเกิดขึ้นนะมีโอกาสงาน2งานสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะเอาทางไหนดีซ้ายขวานะคะหรือว่าเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างข่าวจากแดนไกลข่าวจากต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้มีเข้ามาให้คุณได้พิจารณาเลือกว่าจะเอายังไงดีนะคะหรือความรักจะถามก็อาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้นะคะตรงจุดนี้นะก็ลองดูนะก็มองว่าในช่วงเดือนที่ดีๆนะคะอย่างหลักเลยอ่ะ1 2 46 8นะคะ9นะคะก็เกือบดีเกือบหมดแล้วนะตรงนี้แต่ว่าที่จะให้ระวังเยอะเป็นพิเศษก็อาจจะเป็น2เดือนนี้นะคะ5แล้วก็11นะคะระวังนิดหนึ่งเนาะอุปสรรคความเครียดเกิดขึ้นได้มันก็เป็นปกติมันคงไม่มีใครที่แบบเฮ้ยสบายใจตลอดเงี้ยคงไม่ใช่เนาะก็แจ้งเข้าใจว่ามันเป็นปีที่ดีของคุณปีหนึ่งนะเป็นปีแห่งการขยับขยายวงสังคมของคุณยังไงก็ลองดูมันมีโอกาสมีคนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นให้คุณทำความรู้จักได้นะคะยังไงก็หวังใจว่ามันจะเป็นปีที่ดีของคุณอีกหนึ่งปีนะคะชาวราศีมีนทั้งหลายขอบคุณทุกท่านที่แบบเฮ้ยส่งเสริมสนับสนุนดูกันมานะเป็นปี2ปีแล้วนะคะก็ยังไงมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็นิดนึงทิ้งท้ายเผื่อใครสนใจเช็คดวงของปีหน้านะคะติดต่อแจ้งมาได้รวมไปถึงการเรียนดูดวงนะคะดูไพ่ดูดวงดาวหรือว่าแหวนที่แจ้งพูดไปตรงนี้ก็ติดต่อแจ้งได้เช่นกันนะคะขอบพระคุณมากๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ